back from the dead. Gunshot. สวัสดีครับผมยอร์ชเดโบ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเดย่า MK12 ขนาด14นิ้วครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของกระเป๋าที่ใส่เดย่า MK12 ขนาด14นิ้วมานะครับอันนี้ก็ที่ทางร้านแถมให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นที่ล้างลำกล้องนะแบบลวดเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกล่องกันนะครับลำกล้องสำหรับต่อลำกล้องความยาวก็ประมาณ5นิ้วนะครับเราก็จะสวมทางด้านนี้นะครับโดยการถอดโช๊คอันเดิมนะครับที่ติดอยู่กับลำกล้องนะครับและนำมาใส่ด้านหน้านี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราต่อลำกล้องนะครับเราก็จะไม่สามารถใส่คอมได้ก็จะแถมโช๊คให้3แบบนะก็จะเป็นซิลินเดอร์โช๊คนะครับแล้วก็จะมีเป็นฟูลโช๊คนะครับขนาดเบอร์1ซิลินเดอร์โช๊คขนาดเบอร์5นะครับแล้วก็ที่ติดอยู่ในลำกล้องปืนนะครับก็เป็นโมดิฟายโช๊คนะครับขนาดเบอร์3นะครับส่วนอันนี้นะครับจุกลดเสียงนะครับสำหรับไปซ้อมที่สนามยิงปืนก็ลดเสียงได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพานท้ายแบบเดิมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเป็นสายสะพายแบบปลดไวนะครับแล้วก็จะมีเป็นหกเหลี่ยมให้นะครับตัวสายสะพายก็เป็นลักษณะนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีซูลหลังนะครับแบบทรง M16 อันนี้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้นะครับก็คือที่ติดดอทเล็งแบบเฉียงสำหรับติดแบบนี้ก็จะมีมาให้2อันนะครับอันนี้เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคันหลังแบบติดปืนนะครับอันนี้ก็คือประแจสารพัดประโยชน์นะครับสามารถเปลี่ยนพานท้ายเปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนคอมได้อยู่ในตัวเดียวเลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีอันนี้ก็คือที่ใส่กระสุนขนาด12เกจนะครับแบบคาดอกนะครับที่ร้านแถมมาให้นะครับก็ดูน่าจะไม่ได้ใช้กับปืนรุ่นนี้นะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้มีแมกกาซีนมาให้แล้วนะครับ2แบบนะครับก็คือความจุ5นัดนะครับกับความจุ10นัดนะครับอันนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นคลิปมือหน้านะครับแบบพลาสติกแล้วก็อันนี้เป็นใบคุมปืนนะครับอันนี้เป็นซองใส่เอกสารต่างๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นผ้านะครับสำหรับเช็ดปืนตอนเราล้างปืนนะครับแล้วก็จะมี Warranty Certificate ครับก็จะเป็นคู่มือปืนต่างๆนะครับครับและนี่คือทั้งหมดในกล่องนะครับที่ทางร้านแถมให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นพันท้ายแบบทรงสไนเปอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะยืดหดด้านหลังนี้ได้นะครับยืดหดประกับติดแก้มนักได้อันนี้เราก็ติดแบบล็อกไม่ให้ขยับได้นะครับอันนี้ผมใส่แบบขนาดพอดีสำหรับลำตัวผมเลยนะครับส่วนกริปมือนะครับอันนี้เป็นยังเป็นของเดิมอยู่นะครับอันนี้นะครับที่ผมสั่งมามันเป็นงาน BB นะครับก็เลยใส่กับทรง AR ไม่ได้นะครับเนื่องจากมันใหญ่กว่าทรง AR จะแคบกว่านะครับก็เลยสั่งตัวใหม่มานะครับถ้าใครสนใจจะซื้อต่อก็ติดต่อได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไกตรงนะครับที่แต่งมาจากร้านปืนก่อนหน้านี้นะครับส่วนอันนี้คือ
บ่อแม็กเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ซ้ำใครดีแล้วก็ไม่เป็นพลาสติกนะครับก็อันนี้เป็นเวกเตอร์ออปติกนะครับที่จริงผมจะติดโฮโลซันนะครับ HS510 แต่ว่ามันติดต่อไปหลายๆร้านก็ของไม่มีนะครับก็เลยติดเวกเตอร์ออปติกไปก่อนนะครับน้ำหนักโดยรวมก็อยู่ประมาณเกือบ4กิโลนะครับถือว่าหนักเอาการเหมือนกันจับปืนทุกครั้งนะครับก็หันปืนไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เคลียร์ก่อนครับแล้วก็ลั่นทิ้งนะครับอันนี้นะครับการที่ผมได้แต่งพานท้ายแบบนี้เพราะว่ามันบาลานซ์ดีนะครับพานท้ายค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับส่วนด้านหน้าก็มีน้ำหนักนะครับเวลาจับปืนก็จะได้ไม่หนักข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเวลาเล็งแล้วก็แบบนี้นะครับพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะมาแยก lower upper ให้ชมกันนะครับอันดับแรกนะครับคุณกดตรงนี้ก่อนนะครับหมุด2หมุดนี่หมุดที่1แล้วก็อีกจุดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ยังไม่ได้ยิงนะอีกด้านแล้วก็ดึงนะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับมันก็จะเป็น2อันนะฮะเราก็ยกจากท้ายออกมาก่อนนะครับจับปืนอย่างนี้นะฮะมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอัปเปอร์นะครับด้านในก็จะมีโบลต์นะครับซึ่งก่อนจะยิงรันอินครั้งแรกนะครับให้เราตรวจเช็คนะครับว่ามีขม่าวหรือคราบสกปรกใดๆอยู่บ้างนะครับให้เราทำความสะอาดออกแล้วก็ทางที่ดีนะครับเช็ดคราบพวกคราบจระบีหรืออะไรที่มันฝืดๆแข็งๆนะแล้วเราใส่ใหม่เพื่อความไหลลื่นนะครับส่วนนี้คือ lower นะครับด้านในก็จะมีค้อนนะครับอันนี้คือค้อนสำหรับแทงเข็มแทงชนวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คนะครับบางคนก็ถ้าสมมติว่าขยับปืนแล้วมีอาการดังก็แก๊กแก๊กนะครับให้เอาเทปดำนะครับที่มันมีขนาดที่หนาออกมานิดนึงนะครับเป็นยางให้เอามาแปะตรงนี้นะครับโลเวอร์ค่อนข้างเบานะครับเวลาเราจะใส่กลับคืนนะครับเราก็ใส่ตรงๆนะครับเราใส่ตรงๆอย่างนี้เสร็จเราก็กด2อันนะครับเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็ตรวจเช็คนะครับโดยการหันไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับถือว่าระบบสมบูรณ์นะครับไกค่อนข้างที่จะคมนะครับและเบามากนะครับอันนี้เป็นไกตรงนะครับอยากให้ดูคอมนะครับใกล้ๆอันนี้เป็นขนาดกลางนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ติดมาในตัวปืนนะครับเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดนะครับนี่แต่ที่สำคัญนะครับถ้าสมมติคุณจะเก็บปืนนะครับคุณอย่าลืมตัวนี้นะครับหรือเวลาคุณจะไปสนามยิงปืนคุณอย่าลืมตัวนี้เลยวิธีใส่นะครับปึ๊บใส่เข้าไปในลำกล้องนะครับค่อยๆปล่อยแล้วคุณก็ถอดอันนี้ออกพรุ่งนี้เราก็จะไปทดสอบกันที่สนามว่ามันจะมีติดขัดหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องยับโบ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบรันอินกันในคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ